สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังดีน่าชมในโรงภาพยนตร์และเป็นภาพยนตร์ที่ผู้กำกับระดับตำนานอย่างเฉินมู่เซิงหรือเบนนี่ชานได้กำกับไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี2020เขามุ่งมั่นที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเพื่อเป็นหนังแอคชั่นฮ่องกงฟอร์มยักษ์ที่จะส่งตรงฉายทั่วโลกและแถบเอเชียตะวันออกรวมถึงประเทศไทยด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงจะเป็นภาพยนตร์ใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้ทั้งบ้านเราแล้วก็ทางฮ่องกงภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ยอดฝีมือไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนักแสดงทีมงานเบื้องหลังและผู้กำกับล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือในอดีตจนถึงปัจจุบันภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Ranking Fight ในปี2021ผมขอใช้ชื่อไทยว่าเดือดซัดดิบก็แล้วกันครับภาพยนตร์เรื่อง Ranking Fightในปี2021เป็นเรื่องราวของหัวหน้าชาญนายตำรวจผู้มากฝีมือผู้มีอุดมการณ์ที่จะปราบเหล่าร้ายในเกาะฮ่องกงให้สิ้นซากการก่อวินาศกรรมในฮ่องกงแบบซ้ำซากก็เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าชาญที่จะต้องมากำจัดอาชญากรตัวเป้งซึ่งอดีตนั้นคือลูกศิษย์รักสมัยเรียนในโรงเรียนตำรวจและเป็นอดีตนายตำรวจน้ำดีที่มาก่ออาชญากรรมซะเองเพราะปุ่มหลังเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเขาเขาจึงเข้าด้านมืดผันตัวเองกลายเป็นอาชญากรเป็นหน้าที่ของหัวหน้าชาญที่จะตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อมาปราบปรามอาชญากรคนนี้ให้ได้และระงับเหตุวินาศกรรมในฮ่องกงที่ถี่และติดต่อกันจนทำให้ประชาชนหวาดระแวงและหวาดกลัวในการก่อวินาศกรรมครั้งนี้เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าลงภาพยนตร์แล้วอย่าลืมตีตั๋วเข้าไปชมและไปค้นหาความจริงว่านายตำรวจน้ำดีทำไมถึงกลับมาก่ออาชญากรรมซะเองภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นฉากก่อวินาศกรรมที่สมจริงระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ก่อการร้ายรวมไปถึงทุนสร้างที่มหาศาลมากกว่า120ล้านเหรียญฮ่องกงที่จะเนรมิตฉากก่อวินาศกรรมให้สมจริงภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับอย่างเฉินมู่เซิงยังตั้งใจที่จะทำเป็นประวัติการให้ทุกคนได้ดูก่อนตายด้วยภาพยนตร์เรื่อง Ranking Fight หรือเดือดซัดดิบได้นักแสดงคุณภาพและเป็นแอคชั่นสตาร์ทางฝั่งฮ่องกงอย่างดอนนี่เยนมารับบทเป็นหัวหน้าชาญและร่วมด้วยอีกหนึ่งแอคชั่นสตาร์ทางฝั่งฮ่องกงรุ่นน้องอย่างเซียทิงฟงหรือนิโคลัสเซียที่มารับบทเป็นอาชญากรตัวเป้งที่มีนามว่าโอร่วมด้วยติงลี่หรือหลี่เหลียงเว่ยเป็นผลงานกำกับการแสดงโดยผู้กำกับเฉินมู่เซิงหรือเบนนี่ชานขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามารับชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทาง TikTok สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ